ว่าน้องมิสิกก็คงเป็นเมมเบอร์ของวง BNK48 ที่หลายๆคนก็คงรู้จักกันดีนะครับน้องก็เป็นเซนเตอร์ของเพลงมาหลายเพลงแล้วเหมือนกันครับแล้วก็น้องก็เป็นนักร้องที่ค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องการที่พยายามแสดงออกมาอย่างเต็มที่ในการที่จะมีรูปของวงแล้วก็การแสดงออกมาให้คนดูประทับใจนะครับการเลือกตั้งเดลซูเปอร์สครั้งนี้ก็มีความสำคัญค่อนข้างมากกับวง BNK48 นะครับก็เป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้สมาชิกรุ่นน้องวงน้องเนี่ยครับสามารถเข้าไปเลือกตั้งรวมกับวงของ AKB48 ได้นะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้ทางญี่ปุ่นเองหรือว่าสมาชิกของวงต่างๆที่อยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นที่ในมะนิลาที่เพิ่งเกิดขึ้นมาที่ไต้หวันก็ตามหรือที่จาการ์ตาก็ตามก็จะรู้จักสมาชิกของเรามากขึ้นแล้วก็เราก็มีส่งไปหลายคนด้วยซึ่งรวมทั้งน้องมิสิกของเราด้วยครับตอนนี้เราก็ดำเนินการกันมาเดือนกว่านะครับซึ่งก็เกินคาดเหมือนกันเพราะว่าเราก็ตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงแล้วก็คิดแค่ว่าคงได้สักประมาณครึ่งหนึ่งของที่ตั้งเป้าไว้ก็คงจะดีแต่ตอนนี้ขึ้นมา70%นะนั้นแปลว่าจริงๆเรามีโอกาสได้ครบถึง12,000 โหวตที่เราวางไว้นะครับฉะนั้นยังมีโอกาสนะครับทุกคนสามารถมาช่วยกันได้นะครับ